เมืองทองทีวีของเราจะพาสาวกกิเลนพยองของเรามาเช็คความพร้อมของขุนพล SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายก่อนที่จะว่างเว้นให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราไปลงทำการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไม่ว่าจะเป็นอุ่นเครื่องกับกาตาร์เจอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะก็จะว่างเว้นประมาณสัก1เดือนเต็มๆเพราะฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้กิเลนพยองของเราจะเปิด SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมพัทยายูไนเต็ดในช่วงเวลา18 นาฬิกาโอ้โหดีใจมากๆเลยล่ะครับเตะช่วง18:00 น.แม่เวลานี้ห่างหายไปนานพอสมควรนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราก็จะได้มีเวลามาให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองก่อนที่จะไม่ได้เห็นพวกเขาในสีเสื้อกิเลนพยองของเราราวๆสัก1 เดือนแต่ว่าก็เปลี่ยนไปเชียร์ในการสวมเสื้อทีมชาติไทยก็แล้วกันนะครับอย่างที่เรารู้ๆอย่างที่เราทราบๆล่ะครับในฤดูกาลนี้สโมสรกิเลนพยองของเราเจอกับทีมพัทยายูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นในโปรแกรมไทยลีกนะครับซึ่งก็เฉือนเอาชนะทีมพัทยายูไนเต็ดมาได้2-1จากประตูชัยในช่วงท้ายเกมของไมเคิลเอนรีนะครับหลังจากนั้นนะครับในฟุตบอล FA Cup ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เสมอกันในเวลา1-1ทำให้ต้องต่อเวลาช่วง Extra Time และก็เป็นสโมสรกิเลนพยองของเราที่มีความฟิตมากกว่าเบียดเอาชนะไปได้4-1นั่นแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าการเจอทีมยังเพลเยอร์เจอทีมดาวรุ่งที่ต้องการจะพิสูจน์ตัวเองแบบนี้เป็นเรื่องที่ยากของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับแน่นอนวันพรุ่งนี้โค้ชแดนทศวรรษ ศรีปานน่าจะใช้ผู้เล่นกำลังหลักแบบฟูลทีมนะฮะเพราะว่าการเจอทีมที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะล้มทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดแบบนี้ก็ต้องจัดทีมเตรียมทีมและก็วางแทคติกให้อย่างรอบคอบนั่นเองนะครับในส่วนของอาการบาดเจ็บของสโมสรกิเลนพยองของเรานะครับก็ต้องรอเช็คความฟิตของพี่เก่งอธิสรพรมรักนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่เกมเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้สภาพร่างกายของพี่เก่งก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะครับก็จะทดแทนการขาดหายไปของเชนสุพันธ์ทองสงนะครับที่จะมาติดโทษแบนในเกมนี้พอดิบพอดีจากการสะสมใบเหลืองครบ4ใบนั่นเองนะครับก็จะได้เก่งกลับมายืนคู่กับอาโอยาม่าส่วนมาริโออันวาเรสก็อย่างที่มอนทอทีวีของเราอัปเดตข่าวสารไปนั่นเองนะครับพักสัก2 สัปดาห์นะครับเจ้าตัวก็จะกลับมาช่วยทีมได้ส่วนแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็อยู่กันพร้อมเพรียงแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้มธีรธรบุญมาทันพี่บาสพิรพัฒน์นชยาหรืออย่างแบ็คขวาทิสตองโดก็พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้มิดฟิลด์คุมเกมแดนกลางนะครับอย่างสารัตอยู่เย็นธนบุญเกสารัตและชนาธิปสงกรสินซึ่งเกมลีกครับในการบุกเยือนการท่าเรือในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับชนาธิปสงกรสินได้พักแบบเต็มๆเลยนะครับเจ้าตัวก็จะได้มีความฟิตสภาพร่างกายสดกลับมาช่วยทีมในแดนกลางในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนแนวรุกนะครับนัดที่แล้วนะฮะไมเคิลเอนรีไม่ได้ลงสนามเนื่องจากว่าไม่ได้ส่งชื่อของไมเคิลเอนรีเล่นในฟุตบอลถ้วยลีกครับนะครับเพราะฉะนั้นไมเคิลเอนรีก็จะกลับมามีชื่อในเกมไทยลีกในวันพรุ่งนี้สลับกับอาการบาดเจ็บของพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับซึ่งอาการบาดเจ็บของพี่ก๊อฟนั้นอาจจะไม่ร้ายแรงมากแต่นั่นก็ทำให้เจ้าตัวต้องถอนตัวจากการรับใช้ทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าต้องมารักษาสภาพร่างกายให้พร้อมให้ 100% ก่อนนี่ก็เป็นคำห่วงของโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองด้วยนะครับและทางก๊อฟเองคุยกันตกลงกันทำให้ตัดสินใจถอนตัวออกจากทีมชาติไทยในส่วนของแนวรุกคนอื่นๆก็ยังอยู่ครบนะครับอาจจะขาดหายไปเพียงแค่อดิศักดิ์ไกรสอนแต่เคลตันซินวาครับนัดที่แล้วลงมาเล่นเพียงแค่15 นาทีก็น่าจะมีความสดความพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงธีรศิลป์แดงดาและซิสโก้อีกด้วยล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วในตำแหน่งตัวรุกโอ้โหอยู่กันครบครับเคลตันไมเคิลเอนรีธีรศิลป์ซิสโก้ครับยังไงแล้วแฟนคลับกิเลนพยองของเราวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองของเราเต็มความจุแบบฟูลสเตเดียมที่ SCG สเตเดียมของเราด้วยนะครับมาดูมาให้กำลังใจนักเตะกิเลนพยองของเราก่อนที่พวกเขาจะไปรับใช้ทีมชาติไทยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา18 นาฬิกาณสนาม SCG สเตเดียมกันนะครับ